สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีอีเลฟเว่นไทยแลนด์ครับวันนี้ช่วงเช้าๆเรามาดูอาการพังน้องโมครับวันนี้ปล่อยครับปล่อยโซ่ได้แล้วครับเริ่มรับน้องแล้วครับตอนนี้นะครับน้องครับน้องแข็งแรงมากครับเมื่อคืนหานมกินทั้งคืนครับผมมานั่งดูที่ไม่ให้กินเพราะว่าแม่เขายังเสียวนมอยู่ครับเพราะเป็นแม่ใหม่ครับผมตอนนี้ก็เริ่มรับน้องแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเด้อแม่ FC ครับจะปล่อยเด็กไปไหนนะบุจะปล่อยข้อเด็กไปไหนปล่อยแต่เช้าเลยครับแม่มันนอนบ่ล่ะแต่ประท่านเริ่มนอนดิลูกนอนอยู่ลูกมันนอนครับโตทั้งเกือบอ๋อสิแล้วลูกมันดินอนยังนอนแล้วน้ำนมดีเนาะมึงหายดูนะคือบัดใดมันเสียวนมเนาะครับแมนอยู่แม่ใหม่เนาะคือยิงรักก็เปิดขาหอนบ่เป็นได้ไปนั่งกอดขาไว้ให้ลูกมันเข้าไปกินด้วยมันเปิดขาว่าท่านเป็นแม่ใหม่คุณน่ะชื่อหยังชื่อ ชื่อดักแดด ไปดักแดดนักดักแดดแล้วน่ารักดีเนาะ ดักแดดแล้วมันจังเลี้ยงง่ายนะยายชื่อจังสั่นแหละเลี้ยงง่ายคุณน่ะดักดักแดมันไปไปยังดักแดความหมายของดักแดดิความหมายของดักแดไปเสิร์ชเบิ้งน้ำคูเกิลเด้อพี่น้องผมกับแปลว่าถือคือกันก็แต่แม่ยังอ้วนอยู่เนาะแม่มีอีกโตหนึ่งบ่อนนะโบหรือแฟดดิมันลุ้นกันอีกเทือนึงเด้อครับลูกแฝดเจ้าของเขาว่าเนี่ยนะมาดักแดดมันนี่มาเร็วเร็วมันยางผ่านนาแม่มันมาเป็นอย่างดีอ๋อครับเจ้าดักแด้ครับชื่อน่ารักดีพี่น้องชื่อยังสิละเหลียงง่ายมาลองกองแข่งกันละเออมาลองกองแข่งที่มาของดักแด้ครับแม่เขาชื่อยังนะตะกี้นะชื่อเลนเขานะดุกดุยวะแม่เขาชื่อดุกดุยเขาลูกเลยชื่อดักแด้พ่อเขาดิพ่อเขาชื่อยังนุกดิกครับดูก็ชื่อนุกนิกบ่นุกนิกครับชื่อเล่นของพ่อกับแม่เขาก็เลยได้ดักแด้มาครับอันนี้เป็นชื่อเล่นแต่ชื่อจริงพ่อควานก็ไม่รู้ตังค์ยังท่านตังค์เลยเนาะท่านได้ตังค์ครับพี่น้องผมมักชื่อนี่แหละผมว่ามันน่ารักดีมันจำง่ายนะดักแด้นี่ดักแด้นี่มันชื่อของความหมายไหนครับเนาะมีสกุลมากถึงกันเนาะบู่ดักแด่อันว่าเป็นตัวไม้นี่เฮ็ดท่อผ้าแล้วเคยราคาถือตีเนาะผ้าไหมแพงคือกันตั้มๆเลยดักแด่ครับครับผมมาเร็วมาไกลๆเลยอ่ะดักแด่เร็วขอดยังง่ายดีนะโบขอดง่ายบ่มันนั่นว่าสิมาฝนตกเบิดมือเลยวู้บ่ได้มาแม่เขาก็กินเก่งครับกินทั้งวันครับอ้วนมากเลยเจ้าดุกดุยหรือเจ้าน้องโมกันมุ่งเข้าเอิญดุกดุยเลยเนาะแต่ซื้อจริงเขาซื้อน้องโม่ดิอ๋ออดีตเลี้ยงอื่นดึกดุ้ยดิ
ถ้าผมได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ